ไฟไฮไฟไฮไฟไฮไฟสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมีใครเคยได้ทานเมนูเด็ดของยอดดอยอย่างมิซาโตะตาพอเพาะยาโผจือทีกันบ้างมั้ยคะถ้ายังวันนี้ขึ้นรถมาเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปชิมเมนูเด็ดของเผ่าปากากะยอกันที่บ้านหนองเต่าชุมชนเล็กๆในป่าใหญ่ที่ห่างไกลจากแสงสีของตัวเมืองแต่เชื่อไหมคะที่นี่มีรายได้จากการปลูกพืชผักผลไม้กว่า60ล้านบาทต่อปีมาเที่ยวครั้งนี้คุ้มมากเลยค่ะได้ทั้งความอิ่มจากอาหารอร่อยได้พักผ่อนกับธรรมชาติแล้วก็ยังได้เรียนรู้การปลูกพืชผักให้ได้เงินแสนเงินล้านด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะทุกคนต้องช่วยกู๊ดหาทางไปจุดจอดนอนของเราก่อนเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะเรามาขับรถไปหลงไปเที่ยวไปในทริปนี้กันค่ะสวัสดีค่ะปกี้ค่ะกำลังขับรถมาอยู่ดีๆเหลือบไปเห็นค่ะระหว่างทางว่ามันมีที่เที่ยวอยู่ที่นึงน่ารักมากๆเลยก็เลยบอกพี่ท็อปว่าขับรถค่ะขับรถเห็นคร่าวๆนะคะเขาบอกว่าจะเป็นกินกาแฟกับช้างค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับไปตรงนู้นกันค่ะคือเมื่อกี้เป็นช้างแม่ลูกใช่ๆข้างทางน่ารักมากครับแล้วมันมีคำแบบกินกาแฟด้วยแล้วก็เลยลองแวะพักผ่อนหน่อยระวังนะคะนี่ไงมีป้ายพอดีฮะหยุดพักถ่ายรูปกับช้างให้อาหารช้างเล่นกับยุคช้างอายุแค่2เดือนอุ๊ยน่ารักอ่ะไปหาเพื่อนเรากันค่ะไปหาเพื่อนค่ะเล่นเองไม่เจ็บใช่เล่นเองไม่เจ็บค่ะถนนชม4016กิโลเมตรที่41นะคะโอ้ที่นี่เป็นไงคะธรรมชาติล้วนๆค่ะบรรยากาศดีมากแต่ทางใช้ได้อยู่นะคะทางไม่ได้เป็นลูกรังไม่ได้ลำบากอะไรอาจจะแคบนิดนึงมันแล้วมันแล้วสวัสดีเพื่อนเหมือนหิวชื่ออะไรบ้างคะเนี่ยตัวนี้แม่บีโพครับบอยบีโพโพครับบีโพตัวนี้ค่ะดาราแม่บีบโผกันน้องดาราพี่ท็อปจะสัมผัสกับช้างบ่อยดูอายุช้างแม่บีบโผนี่น่าจะอายุเท่าไหร่คะ60ถูกต้องครับได้ไหมครับใช่ครับจริงเหรอจริงครับเยี่ยมผมดูเข้าปากได้ไหมคะผมรู้ต้องหัวเขาได้ครับมันยุบแล้วพี่พับลงมานี่นี่พี่ท็อปเอ๊ดูดูดูตอนนี้นี่อู้อ่ะตดตดนุ้ยโอ้โหฟังเสียงน้องฟังเสียงตอนนี้โอ้โหตอนนี้ระบายมากเลยอ้าว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 ดาราใจเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นมันจะกว่าไปไม่ทันแล้วค่ะรอสักครู่ครับรอสักครู่นะคะเดี๋ยวผมจะให้ตัวนี้แสดงครับอ๋อแสดงได้ด้วยให้ไฟได้ใช่ไหมได้ครับให้ไฟได้ด้วยให้ขอบคุณได้ครับคุณแม่ใจเย็นๆนะตอนที่เป็นเด็กไม่ได้สอนครับไม่ได้สอนอามอามอามอะไรก็ได้ทุกอย่างน่ารักจริงเชียวใจเย็นๆลูกใจเย็นๆครับนิสัยดีครับพอแม่เห็นมือเปล่าแม่ไม่จับมือด้วยเหรอไปโอ้โหโอ้โหเช็คแฮนด์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 แฮปปี้นิวเยียร์ไฮไฟ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 แรงไปนิดนะคะต้องยื่นมือให้เขาห่างไฟ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 เบาๆนะลูกนะเต็มจมูกเลยโอ้ยเช็คแฮนด์ไม่ใช่เช็คแฮนด์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 เช็คโอ้ยอายุเท่าไหร่นะคะ7ปีครับโอ้โหตะแรงเลยมากใช่ค่ะไปเรื่อยๆแวะเรื่อยๆแวะมาตลอดทางไปค่ะหลงเลยสิหลงนิดนึงจริงๆเมื่อกี้ต้องเลี้ยวซ้ายนี่ฮะผ่านแล้วครับ
พามาพามาดูองค์พระพุทธรูปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนค่ะสูงนะดูสิชันเชียวงั้นเราชมวิวจากตรงนี้อ่ะขึ้นก็ขึ้นแต่เพราะถ้าขึ้นไปมองลงมาน่าจะสวยลองขึ้นกันนะลองขึ้นได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปแคมป์กันนะเราจะไปแคมป์เราจะไปขึ้นก่อนเราเจอเป็นพระพุทธรูปสวยมากสวยมากสีขาวไม่อยู่ใน Google Map เราก็เลยอยากขึ้นไปดูค่ะโอเคแล้วเราขึ้นไปดูก่อนเนาะไปต่อกันสักคนถ้าเราเล่าโครงการหลวงถนนจะดีค่ะเพราะเขาบอกว่าโครงการหลวงไปที่ไหนถนนก็จะดีค่ะหนทางก็จะสะดวกกว่าทางขึ้นตรงไหนถามพี่เขามาสวัสดีครับไปองค์พระนี้ไปทางไหนเอ่ยตรงไปจะไปวัดข้างบนเนี่ยฮะตรงไปทางนี้ไหมข้างบนต้องโอเคขอบคุณมากครับผิดทางแล้วน้องก็ดุจังเลยอ่ะไม่เป็นไรเราวนไปอันนี้เป็นสำนักวิปัสสนาวัดพระธาตุศรีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์อยู่ที่แม่วางค่ะก็จริงๆอ่ะเรามาที่ทุ่งหลวงกันเนาะจะมาตั้งแคมป์กันที่นี่อันนี้ก็คือใกล้จากอ่างเก็บน้ำเลยเนาะอืมใช่รู้เลยว่าเป็นวัดทางล้านนาเพราะอะไรรู้ป่ะคะเพราะมีน้องเหราหรือมะกอนค่ะอยู่ด้านบนสุดนะคะได้สักพักหนึ่งแล้วล่ะค่ะทุกคนต้องบอกว่ากว่าจะขึ้นมาได้นี่ก็เหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันนะคะแต่ตลอดทางเลยค่ะถ้าหันไปมองเนี่ยเราจะพบกับศิลปะนูนต่ำต่างๆนะคะตอนแรกเนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะว่าพยายามจะสื่อถึงเรื่องอะไรแต่ว่าพอยิ่งมองยิ่งคิดตามนะคะก็เลยรู้แล้วค่ะว่าเป็นเรื่องของปริศนาธรรมแล้วก็พุทธประวัตินั่นเองค่ะคุณผู้ชมแต่พอขึ้นมาด้านบนปุ๊บโอ้โหเราอยู่บนยอดเขาที่สูงมากๆแล้วพอมองลงไปเห็นไหมคะคุณผู้ชมเป็นเหวเลยนะคะแล้วตรงกลางตรงนู้นเลยค่ะเห็นไหมคะที่เป็นแอ่งกระทะตรงนั้นนะคะเราจะเห็นเลยว่าจะมีทั้งไร่นามีทั้งสวนมีที่ดินทำกินของชาวบ้านนะคะแล้วก็มีบ้านเรือนหลังเล็กหลังน้อยเนี่ยกระจายตัวกันอยู่ทั่วไปหมดเลยนะคะบริเวณแอ่งกระทะตรงนั้นค่ะซึ่งบริเวณนั้นนะคะก็จะเป็นที่ทำมาหากินนะคะของชาวปากากยอค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะกูได้ยินมานะคะว่าผู้คนที่นี่เนี่ยอย่างที่บ้านหนองเตาที่เรากำลังจะไปกันเนี่ยจะเป็นชาวปากากยอที่วิถีชีวิตของเขาเนี่ยจะเรียบง่ายพอเพียงนะคะส่วนใหญ่เลยก็จะทำการประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะคะปลูกผักสลัดต่างๆให้กับโครงการหลวงโดยเฉพาะผักออร์แกนิกนั่นเองค่ะและเห็นไหมคะว่ารอบๆเลยนะคะบริเวณที่มีความสูงชันที่เป็นภูเขาขึ้นมาเนี่ยก็จะไม่มีการตัดไม้ทำลายป่านะคะนี่ต้นไม้เขียวชอุ่มเต็มหมดเลยค่ะที่นี่ก็เลยจะอุดมสมบูรณ์มากๆนะคะแต่อีกอย่างนึงค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะว่าทำไมเราถึงขึ้นมาที่นี่ในตอนแรกเราจะขึ้นมาดูพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีขาวกันใช่ไหมคะปรากฏว่าพอขึ้นมาด้านบนจริงๆแล้วค่ะเราจะเห็นแต่ด้านหลังของพระพุทธรูปสีขาวนะคะกู๊ดคิดว่านะคะพระพุทธรูปเนี่ยค่ะน่าจะหันหน้าตรงข้ามกับฝั่งที่เราจะไปกางเต็นท์ตรงอ่างเก็บน้ำค่ะงั้นเดี๋ยวเราทำตามแผนเดิมกันดีกว่านะคะทุกคนไปกางเต็นท์ที่อ่างเก็บน้ำกันค่ะThank you.
ในที่สุดนะคะหลังจากที่เราเนี่ยเที่ยวเตะแวะนั่นแวะนี่มาทั้งวันค่ะก็มาถึงจุดจอดนอนของเราแล้วนะคะที่นี่วิวสวยมากเห็นไหมคะตรงนู้นเลยค่ะเราจะเห็นนะคะพระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่เลยที่เราเนี่ยอุตส่าห์เดินปีนป่ายขึ้นเขาไปนะคะเพื่อจะไปอยู่ใกล้ๆปรากฏว่าไม่เห็นค่ะเห็นแต่ด้านหลังนะคะแต่ตอนนี้ค่ะอยู่ด้านหน้าของเราแล้วนะคะอันนี้กูไปเซิร์ชมาใน Google เขาบอกว่าชื่อวัดพระธาตุศรีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ค่ะเขาบอกกันว่าใครที่เป็นสายปฏิบัติธรรมนะคะก็จะรู้จักเพราะว่าที่เนี่ยค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในเชียงใหม่ค่ะพอเห็นตรงนี้ปุ๊บสวยมากเลยค่ะและด้านหน้าตรงนั้นเห็นไหมคะก็จะมีถนนนะคะอยู่ซึ่งในช่วงสักประมาณ 4-5 โมงเย็นเนี่ยเราก็จะเห็นพี่ๆเนาะที่เป็นเกษตรกรเนี่ยเขาขับรถมามีผลผลิตต่างๆนานาเนี่ยตามตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ก็คืออ่างเก็บน้ำห้วยตองนั่นเองค่ะเขาตั้งชื่อนะคะตามบ้านห้วยตองก็คือชุมชนตรงนี้นี่แหละค่ะผู้คนส่วนใหญ่ที่นี่เลยก็จะเป็นชาวปากากยอนะคะก็จะทำการเกษตรต่างๆนะคะปลูกผักปลูกผลไม้ปลูกไม้ดอกภายใต้การกำกับดูแลค่ะของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวงนั่นเองค่ะแต่ต้องบอกนะคะว่าที่นี่เนี่ยเขาใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายจริงๆค่ะรอบๆเราก็จะเห็นว่ามีธรรมชาติมีป่ามีเขาสวยงามมากเลยนะคะแล้วอ่างเก็บน้ำตรงนี้อะค่ะทุกคนไม่ได้เป็นแค่เอาไว้เก็บน้ำทำการเกษตรเนาะเป็นแหล่งตกปลาด้วยค่ะถ้ากูตกปลาเป็นเนี่ยกูก็คงจะมาตกปลากับพี่เขาเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่เป็นค่ะส่วนจุดจอดนอนของเราใช่ไหมคะเผื่อใครอยากมาตามรอยมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างก็จะมีอันนี้เป็นแคร่นะคะสำหรับนั่งเล่นนั่งทานข้าวพักผ่อนมีเก้าอี้นะคะทุกอย่างก็จะง่ายๆนะคะสบายๆ สไตล์ธรรมชาติค่ะแต่ที่กูว่ามันน่ารักมากเลยนะคะก็คือตรงนี้ค่ะถ้าใครนะคะเคยไปแคมป์ลูกเสือเนตรนารีเขาก็จะมีการชุมนุมรอบกองไฟค่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะตัวของม้านั่งเนี่ยก็ทำจากไม้แผ่นเนาะที่เอามาตอกไว้นะตรงนี้กูว่าคืนนี้เราต้องจุดไฟแน่นอนค่ะเพราะว่าเรามาช่วงหน้าหนาวเนาะแล้วตรงนั้นเป็นอ่างเก็บน้ำมันก็จะมีไอความชื้นตีขึ้นมาเรื่อยๆถ้าไม่จุดไฟกูว่าหนาวอยู่ไม่ได้ค่ะอุปกรณ์แคมปิ้งเราดีมากค่ะอันนี้ไม้เกี๊ยะทำให้จุดไฟง่ายมีกลิ่นหอมๆด้วยนะคะไม่หนาวแน่นอนผลไม้ใช่ไหมคะซื้อมาตามรายทางมีหลายอย่างมากเลยลืมอยู่นิดนึงค่ะทุกคนลืมนึกถึงอาหารเย็นค่ะคนไปคนมาในตู้เย็นก็จะมีไส้กรอกกับข้าวโพดมาม่าก็หาไม่เจอข้าวก็ไม่มีนะคะเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าข้าวเย็นเราจะทำยังไงกันค่ะแต่ว่าตรงนี้เลยนี่ที่นี่เนี่ยจะกางเต็นท์ก็ได้หรือว่าจะเอารถตู้รถกระบะรถอะไรมาจอดนอนก็ได้เหมือนกันนะคะแต่หลายคนจะสงสัยว่าอ้าวคุณพี่ชีนุกเนี่ยเป็นรถตู้ใช่ไหมคะถ้าพูดถึงรถตู้เวลาขึ้นดอยคนก็จะกลัวแบบมีปัญหาเรื่องวงเลี้ยวบ้างล่ะหรือว่าเรื่องแบบติดลมนั่นนู่นนี่พี่ชีนุกไม่มีปัญหาแบบนั้นเลยค่ะเพราะว่าอย่างแรกเลยค่ะนี่พี่ชีนุกเขาจะเป็นรถ Volkswagen T3 รุ่นซินโครค่ะเขาจะมีเกียร์พิเศษสำหรับขับเคลื่อน4ล้อมีสติ๊กเกอร์บอกเลยว่าอันนี้ขับเคลื่อน4ล้อนะคะ 4-wheel drive ค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีล้อใดล้อหนึ่งเนี่ยติดลมมีปัญหาเขาก็สามารถดันขึ้นมาได้ค่ะนอกจากนี้เห็นไหมคะที่นี่ทางเป็นหลุมเป็นบ่อลึกใช่ไหมคะยกสูงมากเลยค่ะจริงๆกูว่ายกสูงคล้ายๆกระบะเลยเนาะที่พี่ๆก็ขนผักกันพอกับรถกระบะที่กันลงใช้เข้าพอกันเลยค่ะแล้วก็ดูล้อซะก่อนอันนี้ล้อก็จะน่ากว้างมากแล้วก็เป็นล้อเขาเรียกว่าล้อกึ่งวิบากใช่ไหมคะพี่ท็อปใช่ครับตัวนี้เนี่ยมันดอกยางใหญ่ประมาณนึงแต่ก็ไม่ได้ใหญ่สำหรับที่จะเอาไปลุยจริงๆก็คือเป็นเหมือนกับว่าได้หลายสภาพมันก็เลยเหมาะมากสำหรับมาสมบัติแบบนี้เนาะนอกจากนั้นปัญหาของขึ้นดอยตอนแรกที่เราเจอกันคืออะไรคะพี่ท็อปมืดฮะตื้อๆค่ะนี่ท็อปก็เลยติดสปอตไลท์แล้วก็สปอตไลท์ด้านบนด้วยนะคะถ้าเปิดปุ๊บนี่พึ่งต่อให้ไม่มีเสาไฟฟ้าก็มองเห็นทางค่ะก็เปิดในจังหวะที่ควรจะเปิดก็คือข้างหน้ามืดมองไม่เห็นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะไม่ได้เปิดทิ้งไว้ใช่ค่ะแล้วก็จะมีพวกออปชั่นด้านบนมีติดแหลกไว้ของเนอะเพราะเรามากันเป็นเดือนตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นแผ่นที่ถ้าสมมุติว่า
โชคร้ายจริงๆรถติดลมเอาอันนี้ลงมาแล้วก็เสียบไว้ข้างใต้ล้อค่ะเขาก็จะดันขึ้นมาได้บางทีเนี่ยถ้ารถติดลมแล้วเร่งคันเร่งอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นมันจะทำให้รถยิ่งจมตัวแผ่นเนี้ยอันนี้ก็ทำให้ดันขึ้นมาได้มันขึ้นมาจากลมตรงนั้นได้ง่ายขึ้นเห็นไหมคะอันนี้คือพี่ชินุเขาสมบุกสมบันมากเลยค่ะแต่ว่าด้านในเนี่ยประโยชน์ใช้สอยครบเลยแต่จะถามหลายรอบแล้วค่ะคือไม่เข้าใจพี่ท็อปมากเลยอันนี้มันเป็นอะไรต้องเอามาด้วยตลอดเลยมันเป็นการขับรถทางไกลเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้คือน้ำในหม้อน้ำห้ามแห้งน้ำมันเครื่องห้ามขาดไม่งั้นเนี่ยมันจะทำให้การเดินทางของเราประสบปัญหานี่คือน้ำมันเครื่องนี่คือน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องเพราะว่าเช้ามาเนี่ยก็ต้องตรวจน้ำตรวจน้ำมันเครื่องก่อนที่จะออกเดินทางทุกครั้งในการจะมุ่งไปแต่ละดอยแต่ละโครงการแต่ละศูนย์ก็คือต้องมาบำรุงรักษารถยนต์นิดนึงในฐานะนาวิเกเตอร์คนนำทางที่หลับตลอดไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยค่ะก็คือตอนเช้าก่อนจะออกเดินทางเนี่ยเขาจะต้องมาเปิดใช่คือพี่ทอมเขาตื่นปุ๊บใช่ไหมคะเขาจะเดินลงบันไดมาตึ๊ด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 แล้วเขาก็จะบอกว่าตื่นได้แล้วแล้วเขาจะไปเล่นอยู่หลังรถก็ไม่รู้ไปทำอะไรต้องไล่บูทออกก่อนใช่รถเราเนี่ยเครื่องยนต์วางข้างหลังเราถึงจะเปิดข้างหลังได้แต่อันนี้ค่ะอันนี้เตียงกูดเตียงกูจริงๆเนี่ยคือนอนฝั่งนี้ก็ได้หรือถ้าอย่างเงี้ยนอนฝั่งนี้ก็ได้แต่มันมีออปชันพิเศษมากที่กูชอบมากค่ะทุกคนคือถ้าวิวสวยๆแบบนี้ใช่ไหมคะบางทีเรานอนอย่างเงี้ยมันมองไม่เห็นมันจะเห็นเพดานแทนเราสามารถทำสิ่งนี้ได้ค่ะแสดงว่ามันคือเอาไว้มองวิวใช่ค่ะอันนี้ค่ะมันจะเป็นเก้าอี้ที่เขาเรียกว่า rock and roll seat ค่ะคือนอนเป็นเตียงเลยก็ได้หรือว่าจะพับขึ้นมาเป็นเก้าอี้ที่หันหน้าไปข้างนู้นก็ได้หรือว่าจะหันหลังกลับแบบนี้ก็ได้ค่ะชมวิวสวยๆนะคะงั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะกูขอพักผ่อนนะคะชมวิวสักแป๊บนึงนะคะกว่าจะมาถึงนี้ได้โหเหนื่อยเอาการเลยค่ะแล้วตอนนี้เดี๋ยวพี่ท็อปก็จะไปจัดเตรียมนั่นนู่นนี่ให้เรานะคะเราจะได้มีอาหารเย็นทานกันค่ะอันนี้ไม่ได้ทำเองค่ะเพราะว่าถ้าจำได้ตอนแรกที่ให้ดูเนี่ยมีแค่ข้าวโพดกระป๋องกับไส้กรอกตอนนี้เป็นหมันเรียบร้อยแล้วค่ะไม่มีคนกินนะคะเพราะว่าระหว่างที่กูเนี่ยไปพักอยู่แอบหลับไปนิดนึงตื่นมาปุ๊บค่ะนี่พี่ที่นี่น่ารักมากเลยค่ะมาพร้อมกับเป็นโตกเลยเนาะขันโตกขันโตกมาเลยค่ะเป็นขันโตกปากากยอนนะคะคือพี่ท็อปเนี่ยไปอ้อนวอนเขาว่าโอ๊ยไม่มีข้าวกินเลยพี่เขาก็เลยบอกว่าได้เดี๋ยวจัดให้แต่ว่าเป็นกับข้าวเหมือนบ้านๆเนาะสไตล์ปากากยอเลยก็จะมีถ้าออกเสียงผิดขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจอันนี้ถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยเราจะรู้เลยมันคือน้ำพริกน้ำปูแต่ว่าเขามีชื่อด้วยนะคะที่นี่เขาเรียกว่ามิซาโตะแชวอือค่ะมิซาหมายถึงพริกโตก็คือตำก็คือตำพริกนั่นแหละสมัยก่อนพี่เขาเล่าให้ฟังว่าถ้าคนปากากยอเขาก็จะกินง่ายๆนี่แหละค่ะเกลือพริกตำ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 จิ้มผักได้แล้วแต่ต่อมาก็มีแบบใส่ผงชูรสนิดนึงปัจจุบันนี้ก็มีแบบน้ำพริกปลากระป๋องมิซาโตะปลากระป๋องมีมิซาโตะน้ำปูหรือว่ามิซาโตะแชวอือเนี่ยแหละค่ะทานกับผักเหมือนคนไทยเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักที่เขาปลูกเองนะคะอันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นผักนึ่งใช่ค่ะเวลาทานก็จะรสชาติเหมือนแบบน้ำพริกน้ำปูที่เราชินกันละค่ะส่วนอันนี้เนี่ยชื่อภาษาไทยก็คือแกงเย็นค่ะแต่ว่าชื่อภาษาปากากยอนะคะขออนุญาตดูโพยค่ะตรงอย่างนี้เลยนะยาโพจือทีค่ะยาโพจือทีคืออะไรใช่ไหมคะยาโพเนี่ยมาจากในอ่างเก็บน้ำเราเนี่ยแหละค่ะถ้าเป็นปกติเพราะยาโพก็คือปลาค่ะวิธีการเนี่ยเขาจะเอาปลาเนี่ยมาย่างเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะก็จะเอาพวกสมุนไพรพื้นบ้านที่หาได้ทั่วไปเลยค่ะก็จะมีพวกเนี่ยหอมแดงเนาะมีพริกแห้งมีข่ามีตะไคร้นะคะที่พิเศษหน่อยก็จะมีมะกอกค่ะอันนี้ใส่แล้วก็ตำเลยนะคะเสร็จปุ๊บใส่เครื่องเทศลงไปใส่ปลาย่างลงไปเทน้ำตามค่ะสมชื่อแกงเย็นเลยค่ะทุกคนเสร็จปุ๊บก็จะมีเนี่ยโรยพริกโรยผักชีทานได้แล้วอยากรู้เหมือนกันรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวต้องลองค่ะส่วนอันนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นอาหารต้อนรับ
แขกบ้านแขกเมืองใครมาตาพอเพาะตาพอเพาะหรือว่าข้าวเบอร์นั่นเองค่ะอ๋อข้าวเบอร์ถ้าเห็นอย่างเงี้ยก็เหมือนกับข้าวต้มทรงเครื่องเนาะเพราะว่าเขาจะเอาข้าวข้าวสารเลยค่ะทุกคนเข้าไปใส่แล้วก็ต้มเนาะแล้วก็กวนเหมือนทําข้าวต้มเลยเสร็จปุ๊บก็นั่นแหละค่ะพริกแกงของเขานะคะตำ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 เหมือนกันค่ะมีเกลือมีพริกมีขิงมีอะไรใส่ได้ที่กลิ่นหอมเนี่ยใส่ไปเลยแต่ส่วนผสมพิเศษเขานะคะอยู่ตรงนี้ค่ะเขาจะมีใบพอวอแล้วก็พริกมะแขวนค่ะที่น่านเนี่ยขึ้นชื่อมากๆมันจะมีกลิ่นหอมแล้วก็ทําให้ตาพอเพาะหรือว่าข้าวเบอร์เนี่ยค่ะเขามีเอกลักษณ์มากๆอันนี้ก็พี่เขากลัวเราพี่เขากลัวเรากินข้าวของที่นี่ไม่ได้เขาก็เลยทําผัดผักมาให้ด้วยเป็นผักออร์แกนิกที่ที่นี่เขาปลูกเองตรงนี้ก่อนเลยค่ะข้าวเบอร์ค่ะมันหอมถ้าใครเคยทานลาบทางเหนือเขาจะใส่มะแขวนค่ะหอมกลิ่นมะแขวนมากปลากระป๋องอันนี้เขาใช้ปลาทูค่ะปลาทูเพราะว่าพี่ท็อปบอกว่าให้รีบทำเลยหาไม่ทันค่ะยาโพก็คือปลาเนี่ยแหละค่ะจือทีก็แช่น้ำค่ะอ๋อปลาแช่น้ำมันเหมือนน้ำพริกปลาแห้งค่ะแต่มันน้ำพริกปลาแห้งที่มีสมุนไพรสดอยู่ด้วยมันมีหอมแดงแล้วก็มีแบบมะกอกอ่ะมันรสชาติอร่อยมากไหนๆลองแล้วนะคะกินจริงจังเลยค่ะจริงจังเลยจริงจังเลยนี่กินรีบกินไม่น่าเชื่อนะคะสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับไม่ใช่ค่ะ อร่อยมากเลยแล้วก็ข้าวเนี่ยเป็นข้าวใหม่เพราะเรามาช่วงปีใหม่พอดีพอดีตอนแรกเนี่ยมาคันเดียวใช่ไหมคะสักพักหนึ่งค่ะสมาชิกมาเพิ่มค่ะทุกคนเราดูสิคะอุ้ยรถเขาไฟสว่างสวัยมากเลยอะแล้วมันก็เริ่มหนาวแล้วด้วยเราก็เลยนี่ค่ะดั้งเดิมเราใช้ไม้เกี๊ยวจุดฟืนกันต้องบอกว่าแต่ก่อนทำไม่เป็นเลยค่ะแต่ว่าเห็นพี่ท็อปทำแล้วมันไม่น่าจะยากค่ะเราก็หยิบไม้ฟืนมาเนาะจากการดูที่ทำครั้งที่แล้วเหมือนมันต้องวางเป็นสามเหลี่ยมโอเคไหมคะได้เห็นไหมต่อแล้วไม่ยากบางที่เวลาเขาให้จุดไฟให้เขาจะใช้ไม้เล็กๆใช่ไหมคะนี่เพื่อความชัวร์ค่ะกลัวไม่ติดเอาชิ้นใหญ่ไปเลยนี่มันมีกลิ่นน้ำมันออกมาด้วยแล้วยังไงต่อคะก็ให้มันติดให้ชัวร์ก่อนแล้วก็ไปไว้ข้างกินมันติดเผือกกินเผือกติดฟันเอาวันนี้เข้ามาลองไหมครับแล้วก็วางตั้งขึ้นให้แบบนี้ได้เวลามาหาคำตอบกันแล้วค่ะว่าพื้นที่ในป่าลึกแบบนี้ปลูกอะไรทำไมมีรายได้60ล้านบาทต่อปีกูคิดว่าอย่างแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของดินฟ้าอากาศที่นี่อากาศดีปลูกอะไรก็งอกงามอย่างที่สองก็คือเรื่องของความรู้ด้านการเกษตรผู้คนที่นี่เป็นชาวปากากยอเติบโตมาท่ามกลางป่าไม้มีรายได้จากพืชผักมาช้านานแล้วที่ผ่านมานะคะก็ยังได้รับความรู้แล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวงด้วยอย่างสุดท้ายก็คือเรื่องของคนนั่นเองค่ะนอกจากปลูกผักแล้วก็ยังมีการบ่มเพาะปลูกฝังเกษตรกรรุ่นใหม่ด้วยนะคะน้องๆที่นี่พอว่างปุ๊บก็จะมาปลูกผักออร์แกนิกกันซึ่งน้องๆบอกว่าชอบมากเลยเพราะว่าได้ฝึกทักษะอาชีพแล้วก็ยังได้เงินพิเศษจากการขายผักด้วยค่ะผมไม่น่าเชื่อเลยเนาะที่นี่คืออันนี้คือผักประมาณสัก10วันอาทิตย์หนึ่งได้ป่ะคะโมโมถึงค่ะคือว่าตอนนี้นะคะเพิ่งรู้มาค่ะว่าน้องมูมูเนี่ยเขาเป็นยุวเกษตรอยากรู้มากเลยว่าทำไมอยู่ดีๆเนี่ยเป็นวัยรุ่นแล้วถึงมาปลูกผักได้คะ
พราะทำให้เรามีรายได้ระหว่างเรียนด้วยค่ะใครหลอกมาคะเพื่อนๆคุณครูหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ให้มาคะไม่มีค่ะอยากมาเองค่ะอ๋ออยากมาเองเอ้าแล้วตอนที่เรามาทำตอนแรกเลยคุณพ่อคุณแม่ปลูกผักปลูกอะไรไหมคะเรามีความรู้ด้านการปลูกผักมาก่อนปะไม่เคยมีค่ะไม่เคยมีเลยค่ะไม่เคยปลูกผักเลยไม่เคยค่ะแล้วเราเอาความรู้ในการปลูกผักอย่างนี้มาจากไหนอย่างพี่เวลาปลูกผักอย่างเงี้ยพี่ปลูกครั้งแรกก็ตายเรียบเลยอย่างเงี้ยเรามีใครคอยแบบคอยแนะนำไหมว่าจะต้องปลูกใช้อะไรบ้างแบบเนี้ยค่ะเป็นโครงการค่ะแล้วก็ครูก็ให้อบรมด้วยค่ะของพวกเรานี่ไม่ค่อยเน้นแมลงสักเท่าไหร่ค่ะค่ะก็เลยไม่ค่อยมีสารเคมีอะไรพวกนี้ค่ะแล้วอย่างนี้ก็คือถ้าสมมติมีวัชพืชอย่างเงี้ยก็ต้องมานั่งเด็ดทีละต้นทีละต้นทีละต้นอย่างเงี้ยค่ะประมาณ2ครั้งค่ะต้องมาเอาหญ้าออกค่ะแล้วพวกเชื้อลงเชื้อราอะไรที่มันจะมากินผักเราอย่างเงี้ยล่ะคะก็จะโดนด้วยน้ำหมากค่ะเป็นน้ำหมากสูตรของที่คุณครูทำให้ใช่ค่ะจริงๆก็ดีนะคะถ้าเป็นแบบนี้มันเหมือนกับว่ามันทำให้เราได้มาลองเนาะแต่นอกจากนั้นน้องมูมูบอกว่านอกจากได้ความรู้เพิ่มได้ค้นหาตัวเองแล้วที่สำคัญคือได้เงินด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะไอ้นี่นะคะกูชอบมากเลยค่ะทุกคนเพราะว่ามีแต่ของโปรดกูทั้งนั้นเลยดูสิคะสตรอเบอรี่เต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในยุโรปนะคะสตรอเบอรี่เนี่ยจะเป็นผลไม้ที่เขาปลูกกันในช่วงหน้าร้อนค่ะทุกคนแต่ว่าพอมาปลูกที่เมืองไทยใช่ไหมคะกลับกลายเป็นการปลูกจะต้องปลูกในหน้าหนาวเท่านั้นแล้วที่สำคัญเนี่ยต้องปลูกในดอยที่สูงชันแบบนี้นะคะยิ่งสูงจากระดับน้ำทะเลเท่าไหร่เนี่ยยิ่งดีเลยค่ะเป็นพันๆเมตรเนี่ยโอ้โหผลสตรอเบอรี่ยิ่งออกมาสวยน่าทานมากเลยค่ะเพราะอะไรใช่ไหมคะเพราะว่ายิ่งสูงเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยก็จะยิ่งเย็น 10-20 องศาเนี่ยเหมาะมากๆเลยล่ะค่ะแต่ว่าการปลูกเจ้าสตรอเบอรี่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมมันไม่ได้ง่ายนะคะต้องเริ่มตั้งแต่นู่นเลยค่ะเพราะไหลสตรอเบอรี่เสร็จปุ๊บก็เอาไหลเนี่ยมาลงตามแปลงแบบนี้เลยค่ะถ้าเราลงแปลงในช่วงกันยาใช่ไหมคะปลายกันยาเนี่ยก็ใช้เวลาสักพักนึงเลยนะคะกว่าเขาจะเริ่มมีดอกสตรอเบอรี่ค่ะนี่กลีบสีขาวๆนะคะเกสรข้างในจะเป็นสีเหลืองค่ะแล้วจากนั้นนะคะคุณผู้ชมกว่าจะได้ผลสตรอเบอรี่ที่เราเนี่ยสามารถเก็บทานได้จริงๆเนี่ยก็จะเป็นในช่วงของปลายพฤศจิกาธันวามกราแล้วก็อาจจะถึงในช่วงกุมภาด้วยนะคะคุณผู้ชมพอมาถึงที่นี่ปุ๊บเนี่ยโอ้โหดูสิคะคุณผู้ชมเยอะมากๆเลยเดี๋ยวต้องไปเก็บสตรอเบอรี่ทานกันแล้วล่ะค่ะใครที่บอกว่าสตรอเบอรี่แพงดูไว้นะคะว่าเก็บยากแค่ไหน ใช่ไหมคะคุณพี่สุพลแคบแคบเวลาเราเก็บอะเราไม่เก็บสีขาวใช่ไหมแคบจะเกล็ดแดงแคบแล้วถ้าแบบนี้เล็กไปอันนั้นมันมีทุกไซส์เนาะเวลามันต้องเอาออกอันนี้เอาไหมคะอันนั้นเกล็ดไหมครับเกล็ดได้เกล็ดได้แล้วเขาดูเกล็ดยังไงอะพี่คือเกล็ดนี่อยู่ที่สีแล้วก็ขนาดของลูกใหญ่ลูกเล็กด้วยอย่างเงี้ยอันนี้คือประมาณผมทรงกันหลวมประมาณเกล็ดสี่แต่นี่แดงไปอันนี้ได้ประมาณ100ละเกล็ดที่แบบดีที่สุดคือเกล็ด1ใช่ไหมคะมีเอต้าด้วยครับมีเอต้าด้วยเราไปหาเกล็ด1ก็พอค่ะพี่ประมาณนี้ฮะเกล็ด1ที่ผมเก็บทรงกระหลวงประมาณเนี้ยประมาณนี้ใช่ประมาณนี้อันนี้มันคือกูจําได้ว่ามันจะมีหลายพันเนาะสตรอเบอรี่พระราชทานอันนี้พระราชทานอะไรอะคะ80ฮะตัวนี้อ๋อ80ที่เขาบอกว่ามันจะผลใหญ่น้ําหนักเยอะแข็งกว่าหวานกว่ากรอบกว่าแข็งๆตัวนี้มาถูกไล่แล้ว80ส่วนมากเดี๋ยวนี้เขาจะปลูกประมาณ80เนี่ยครับเพราะว่าคนชอบซื้อกันใช่ไหมครับครับๆ
ทั่วสวนผลไม้ของเรายังไม่จบนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเราไปไล่สตรอเบอรี่มาแล้วใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ยเราเก็บสตรอเบอรี่แบบนี้เก็บขึ้นมาแต่ที่สวนนี้ค่ะดูอยู่บนฟ้าเลยค่ะเราต้องเงยหน้าไปเก็บนะคะนี่เห็นไหมคะพอจะเดาออกไหมคะทุกคนว่าเป็นผลไม้อะไรภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกกันว่า passion fruit นะคะถ้าภาษาไทยเนี่ยก็คือเสาวรสนั่นเองค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเขาจะเป็นไม้เลื้อยนะคะซึ่งถิ่นกำเนิดเนี่ยอยู่ที่นูนนะคะอเมริกาใต้เลยนะคะจากนั้นเนี่ยก็มีการนำเอามาปลูกในทวีปนั้นทวีปนี้นะคะจนสุดท้ายเนี่ยหลายสิบปีแล้วค่ะโครงการหลวงก็เอามาปลูกด้วยนั่นเองค่ะเราก็จะเห็นเลยนะคะว่าเวลาเขาออกลูกเนี่ยเขาก็จะออกเรียงกันแบบนี้เลยสวยมากๆเลยค่ะแต่อันนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่ายังไม่สุกนะคะถ้าสุกเนี่ยมันจะมีสีแบบเป็นม่วงๆเหลือบแดงนิดๆนะคะด้านล่างค่ะเขาจะไม่รอให้สุกหมดเลยนะคะจะสักประมาณแบบครึ่งนึงแล้วก็เอาไปบ่มต่อนั่นเองค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมว่าที่ทุ่งหลวงเนี่ยนอกจากจะมีจุดเด่นนะคะเป็นเรื่องของผักแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีจุดเด่นเป็นผลไม้ด้วยนะคะสตรอเบอรี่ก็เยอะสับปะรดก็อร่อยนะคะมาที่นี่นะแคมปิ้งปุ๊บเนี่ยกูว่าอิ่มแน่ๆเลยค่ะ